สำหรับที่เลื่อยให้ดูมาสักครู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราเลื่อยไม้ที่มันมีความไม่ใหญ่นะครับพื้นที่ตรงนี้น้อยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวกฎไม้นะครับของทองดุยนะครับซึ่งเวลาเราเลื่อยไม้ในพื้นที่เล็กๆขนาดนี้นะครับก็จะยากที่เราจะเอาตัวมือเราเนี่ยนะครับเข้าไปในบริเวณนี้นะครับซึ่งมันจะเหลือที่น้อยนะครับการใช้หวีกดไม้ตัวดันไม้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับการเลื่อยไม้ผ่าไม้ในที่แคบนะครับโดยเฉพาะพวกไม้ที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับซึ่งถ้าเราเอาไม้เข้าไปเนี่ยแล้วถ้าไม่มีตัวกดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดคิกแบ็กนะครับพุ่งข้างหลัง1 2ก็คือถ้าไม่ใส่ไรเฟิลไนท์ก็จะตีขึ้นมาได้นะครับซึ่งโอกาสที่เรา จะกดไม้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องใช้แบบที่เมื่อก่อนเราใช้กันก็คืออีกตัวนึงดันอีกตัวนึงกดไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีตัวที่สำหรับกดไม้เนี่ยออกมาหลายตัวนะครับอย่างตัวนี้ที่มาแนะนำวันนี้ก็คือของทองดุยนะครับตัวนี้ก็จะมีรางมาให้นะครับตัวนี้มันจะปรับความเครียดของมันได้นะครับเมื่อเวลาเราใส่ไม้เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวปรับความเครียดของมันที่เราจะให้มันกดหนักหรือกดไม่หนักนะครับเนี่ยนะครับพอเวลาถ้าเราตั้งไว้อย่างเงี้ยเราก็จะเอาออกได้เลยเวลาเอาผ้ามันก็จะยกขึ้นแล้วมันจะปรับความแน่นของมันโดยอัตโนมัติโดยใช้สปริงตัวนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวนี้จะยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็ตัวยางตัวนี้เขาก็จะมีแถมมาให้อีกชุดหนึ่งอยู่ในนี้นะครับคราวนี้ก็จะมีคนถามหลายคนว่าเราจะติดตั้งตัวนี้ขึ้นไปยังไงดีลงไปบนรั้วได้ยังไงดีนะครับซึ่งผมก็ได้ส่งลิงก์ให้ดูแล้วไปทีมแล้วนะครับว่าจริงๆถ้าเราใช้แม็กสวิชนะครับใช้เจ้าตัวแม็กสวิชตัวเนี้ยแล้วทำเป็นไม้อัดขึ้นมาแล้วก็ติดไปกับรั้วก็ได้นะครับแต่อีกแบบนึงที่เราก็จะทำได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยเขาจะมีรูมาให้ซึ่งผมก็จะไม่แนะนำให้เจาะรูเขาไปติดกับรั้วนะครับเพราะรั้วมันจะไม่สวยนะครับคราวนี้ในแบบนี้ที่จะมาแนะนำแบบนึงก็คือการคือผมจะใช้รีเวทนะครับรีเวทแบบนี้นะครับเนี่ยจะฝังรีเวทเข้าไปในตัวรั้วนะครับในฝั่งรั้วเนี่ยซึ่งจะดูดีกว่านะครับดูดีกว่าการเจาะน็อตเกียวปล่อยที่เขาให้มาซึ่งไอ้ตรงนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูซึ่งทำแบบนี้จะสวยกว่านะครับเนี่ยตัวนี้ที่บอกว่ามันปรับความตึงได้ก็คือเจ้าน็อตตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่ครับสมมติว่าตัวมันโดนไม้กดแล้วนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเห็นนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มความเครียดของมันนะครับกำลังการกดจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ล้อตัวนี้สามารถมันจะวิ่งทิศทางเดียววิ่งไปอย่างเดียวไม่สามารถ ที่จะวิ่งกลับได้นะครับก็จะปรับได้ตัวนี้นะครับให้กดหนักกดเบานะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสล็อตนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดนะครับเจ้าตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาให้น็อตเกียวปล่อยมา ซึ่งน็อตเกียวปล่อยเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าผมว่ามันเสียรั้วตัวนี้มันจะเสียไปเลยนะครับมันจะดูไม่ดีไอ้แบบที่ผมทำเนี่ยคือผมจะใช้ฝังรีเวทเอานะครับซึ่งไม่ได้ทำให้รั้วหมดความสวยงามไปนะครับท
ทำไมเราถึงต้องใช้รีเบตตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วความหนาของรั้วเนี่ยก็สามารถตาร์ฟเกียวได้นะครับแต่ที่ชุดของเขาเขาใช้เกียวปล่อยมาซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้เกียวปล่อยนะครับให้ตาร์ฟเกียวดีกว่าถ้าตาร์ฟไม่ได้ก็ให้ใช้รีเบตนะครับรีเบตตัวนี้ทำไมผมถึงแนะนำให้ใช้รีเบตตัวนี้เพราะว่ารีเบตพวกเนี้ยเกียวเราจะได้เยอะกว่าเราจะได้ความหนาของเกียวที่เพิ่มมากขึ้นเยอะนะครับทำให้เราใช้น็อตแค่ชุดละแค่2ตัวพออย่างเงี้ยผมสั่งรีเบตแค่2ตัวเองนะครับซึ่งงานเรียบร้อยกว่านะครับเนี่ยเราฝังรีเบตเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะเจาะเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับดูสวยงามทำแบบนี้ดีกว่านะครับตัวน็อตเกียวปล่อยเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้นะครับถอดก็ง่ายนะครับนี่นะครับเนี่ยจะเห็นว่าผมฝังรีเบตไว้ทั้งหมด5จุดนะครับ1 2ใช้ชุด1 2จุดชุดนี้ผมทำไว้3เลยซึ่งจะเห็นว่าพอเราใช้รีเบตเนี่ยรั้วจะไม่สูญเสียความสวยงามดั้งเดิมของมันไปมันจะกลมกลืนเข้ากันหมดเลยเห็นไหมฮะจะเห็นว่าเรามองไปเนี่ยรั้วก็จะปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีช่องของมันอยู่แล้วซึ่งตัวนี้จะเข้าไปแนบกับรั้วได้เลยนะครับในเวลาเราใส่แล้วใส่ง่ายมากเลยนะครับเนี่ยเราสามารถขันได้แน่นนะครับซึ่งถ้าเป็นเกียวปล่อยหรือว่าเป็นการตั๊บเกียวเองเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเราถอดแล้วเราจะใส่มันอีกรอบนึงมันจะมีปัญหาตอนนั้นนะครับซึ่งเกียวมันจะไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เราถอดกี่ครั้งก็ได้นะครับซึ่งเราไม่ใช้แล้วเราก็สามารถถอดได้ถาวรด้วยตัวรีเวทก็จะดูไม่น่าเกลียดดูสวยงามซะด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนั่นเลยนะครับแนะนำให้ใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับถ้าใครใช้ทองดุยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ใช้รั้วของโวลตัวนี้อยู่ใช้รั้วรุ่นไหนของโวลก็แล้วแต่ใช้โต๊ะเลื่อยโวลนะครับแล้วถ้าต้องการติดทองดุยตัวนี้แบบที่ผมติดให้ดูเนี่ยนะครับแบบใช้รีเบตเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่แน่ใจหรือว่าอยากให้ติดให้เนี่ยสามารถส่งรั้วตัวนี้มาได้เลยนะครับส่งมาที่ช็อปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมติดให้แบบนี้เลยนะครับถ้าซื้อฮองดุยตัวนี้ผมติดตัวนี้ให้เลยนะครับก็ส่งรั้วตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะฝังรีเวทแบบนี้นะครับ